าวอีกที่หนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าทางด้านของคุณดารวรรณขันติวงศ์ผู้สื่อข่าวของเราเขาบอกว่ามีการจัดงานใหญ่ครับที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้มีอาหารนานาชาติทั้งไทยและต่างชาติให้คุณได้ไปชิมชมและก็ช็อปกันด้วยครับงานนี้ชื่อว่า World Food Expo 2017งานที่มีทั้งอาหารนานาชาติไทยและก็ต่างชาติขนมโบราณหายากจะมีข้าวเหนียวมะม่วงไหมหรือจะมีอะไรที่น่าทานกว่านี้ไปติดตามกับคุณดารวรรณครับขนมพันตราสีเหลืองทองโรยหน้าด้วยน้ำค้างไข่ขาวเป็นขนมพื้นเมืองของชาวมอญซึ่งหาทานได้ยากมากในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับเม็ดขนุนของบ้านเราแต่ขนมพันตราจะมีรสชาติที่ต่างออกไปคือไม่หวานมากและมันอร่อยที่สำคัญยังเป็นขนมที่ใช้สำหรับงานมงคลเช่นเดียวกับขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองจะทำเป็นเกือบทุกคนขนมเนี่ยนะคะก็เหมือนแบบเขาถ่ายทอดมาให้เราอ่ะคนรุ่นเก่าๆอ่ะเพราะสมัยก่อนอ่ะเวลามีงานวัดงานบุญเนี่ยเขาจะทำเพราะสมัยก่อนอ่ะข้าวของมันถูกเขาก็จะทำเยอะแล้วก็แจกเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรแบบก็จะแจกคนที่มาช่วยงานเป็นขนมพื้นบ้านขนมพันตรานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาจัดแสดงในงาน World Food Expo 2017นอกจากนี้ยังมีอาหารไทยโบราณที่หายไปหรืออาหารต้นตำรับชาววังทั้งคาวและหวานอาทิเช่นส้มฉุนและล่าเตียงนอกจากจะได้ชิมอาหารอร่อยหาทานยากแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่งานนี้เขายกเอาแซนตอรินีแลนด์มาร์คดิสเพย์หรือเมืองตากอากาศมาไว้ที่นี่ค่ะแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันทำอาหารจากเชฟชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาประชันฝีมือรังสรรค์อาหารไทยเพื่อเฟ้นหาแชมเปี้ยนเชฟอาหารไทยและขบวนพาเลทสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดและฟู้ดทรัคชื่อดังทั้งอาหารไทยและนานาชาติโดยคาดว่าจะดึงดูดคนไม่ต่ำกว่า2ล้านคนและเกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจและจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทตลอด18วันของการจัดงานอยากให้ผู้บริโภคอะค่ะได้ร่วมกันตื่นตาตื่นใจไปกับอาหารไทยนะคะที่มีนวัตกรรมแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะโครงการนี้จะเป็นโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกระยะที่3นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่เปิดตลาดนะคะให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆซึ่งนอกจากเขาจะได้ขายสินค้าแล้วนะคะเขายังสามารถทำ business matching ด้วยกันเองกันด้วยกันได้ค่ะใครที่สนใจสามารถไปชมชิมช็อปได้ที่งาน World Food Expo 2017ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่9เมษายนที่ลานสแควร์ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เอกพลคงชูช่วยและอภิวัฒน์มีประโคนถ่ายภาพดารวรรณขันติวงศ์ทีมข่าว 2for you รายงาน